สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ผมมาดูพัดลมครับพาทุกท่านมาดูพัดลมว่ามันเป็นอะไรครับหัวคอนงอกแงกงอกแงกครับเปิดไม่ได้สั่นสงสัยข้างในจะมีอะไรจะชำรุดแล้วครับเดี๋ยวเรามาทำการเปิดดูครับแล้วก็จะทำการซ่อมถ้าซ่อมได้ครับมันยังหมุนอยู่แต่ว่ารู้สึกกับคอตรงนี้งอกแงกงอกแงกครับเดี๋ยวเรามาทำการเปิดดูกันครับทำการซ่อมกันซ่อมพัดลมครับวันนี้เป็นช่างซ่อมพัดลมเรามาทำการเปิดดูครับแกะตรงนี้ครับมีที่แกะเอาหน้ากากออกมาก่อนครับที่ครอบแกะออกดูเรียบร้อยแกะออกมาแล้วครับวางไว้ก่อนนี่ครับจะหมุนออกอันนี้ต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาครับนี่ออกแล้วเรียบร้อยวางไว้ก่อนดอดใบออกนะใบพัดลมตรงนี้มีที่หมุนโอเคหมุนออกแล้วครับง่ายๆวางไว้ก่อนนี้ออกแล้วครับหน้ากากอีกอันนึงโอ้อันนี้ครับหักครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อมาเปลี่ยนครับอันนี้เปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดเราไม่รู้เราไม่ถอดดูนี่ก็จะทิ้งพัดลมเลยครับอันนี้เราถอดเอาไปเปลี่ยนเอาเป็นตัวอย่างเปลี่ยนฮะนี่ยังมีไขควงนะครับนี่ไขควงหัวแฉกครับไขควงแฉกครับถอดออกง่ายเราซ่อมเองเปลี่ยนเองได้ครับไม่ต้องจ้างช่างหรือไม่ต้องไปซื้อใหม่ออกง่ายครับเดี๋ยวนี้เครื่องใช้อะไรต่างๆนี่เขาออกแบบมาเพื่อให้ง่ายกับการเปลี่ยนสามารถที่จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเรียบร้อยเอาวางไว้ก่อนครับวางไว้ก่อนแล้วนี่ครับออกนี่ง่ายๆเลยครับนี่ครับหักเดี๋ยวเราไปซื้อมาเปลี่ยนครับไปซื้อมาเปลี่ยนเอาละครับผมไปซื้อมาแล้วครับนี่ครับเหมือนกันเลยครับอันนี้ผมไปซื้อมา50บาทครับ50บาทเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนกันครับเหมือนกันเลยเอานี้ไปเทียบเราซื้อมาครับทำการเปลี่ยนกันเลยครับแกะออกวางไว้ก่อนฮะนี่ครับโอ้โหรุ่นเดียวกันเหมือนกันเลยครับนี่เราทำการใส่เข้าไปโอเคนี่พอดีเลยเอาน็อตใส่น็อตที่เราถอดออกครับน็อตที่เราทำการถอดออกเมื่อครู่เอาใส่เข้าไปที่เดิมง่ายๆเราสามารถที่จะทำเองได้ครับไม่ต้องเสียเงินจ้างช่างหรือว่าเสียพัดลมตัวใหม่ซื้อใหม่นี่ครับใส่ได้เลยง่ายๆไม่เป็นช่างก็ซ่อมได้ไม่เป็นช่างก็เปลี่ยนได้มันเป็นล็อกของเขาอยู่ครับเรียบร้อยหมุนขันให้แน่นก่อนอื่นต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับไม่ใช่เสียปลั๊กแล้วทำเสียปลั๊กแล้วทำไม่ได้ครับเดี๋ยวมีปัญหาไฟดูดไฟช็อตเรียบร้อยครับกระบังใส่ครับตรงนี้ใส่ครับก็เป็นล็อกของเขา
นี่เรียบร้อยนี่ใส่เข้าไปนี่หมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนให้แน่นครับตรงนี้ใช้มือหมุนได้ครับไม่มีเครื่องมืออะไรใช้มือหมุนได้โอเคแน่ละใส่พัดลมครับใบพัดใส่พัดพัดใส่เข้าไปเป็นล็อกๆครับใส่ตัวล็อกตัวนี้ครับอันนี้ต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับนี่เวลาพัดลมหมุนเนี่ยมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ตรงนี้หมุนต้องมีเกี่ยวทวนเข็มนาฬิกาหมุนให้แน่นครับเรียบร้อยนะครับใส่หน้ากากใส่ตัวอักษรขึ้นข้างบนเป็นล็อกของเขาอยู่ครับนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มีล็อกตัวล็อกข้างล่างเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดดูครับเสียบปลั๊กก่อนผมทำการเสียบปลั๊กแล้วครับทำการเปิดพัดลมหมุนแล้วครับโอ้โหอันนี้เบอร์หนึ่งครับหมุนแล้วใช้ได้ครับสายด้วยเปิดสายเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่นี่เบอร์3สบายสบายเรียบร้อยครับเปลี่ยนเสร็จสับเรียบร้อยครับเปลี่ยนฝาหน้าของพัดลมหรือกะโหลกหน้าครับที่มันหักตรงนี้ผมทำการเปลี่ยนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับทำเองได้ครับไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครครับเราทำเองซื้อมาเปลี่ยนครับอันนี้ราคา50บาทครับถ้าซื้อใหม่ตัวพัดลมก็หลายตังค์ครับทุกท่านสามารถที่จะทำเองได้ไม่เป็นไม่มีความรู้ทางช่างก็สามารถที่จะทำได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาชมการเปลี่ยนฝาครอบหน้าหรือกะโหลกหน้าของพัดลมที่มันหักฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ